ีนี้ย้อนนะครับมาดูประวัติศาสตร์การอุ้มหายทั่วโลกกันนิดนึงนี่ไม่ใช่ของที่เป็นเฉพาะในประเทศไทยแน่ๆนะฮะเป็นของที่มีมาตลอดนะนะครับและลองมาดูฮะว่ามีที่ไหนบ้างนะครับทีนี้การกำจัดฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองด้วยวิธีอุ้มหายนะครับมักจะเกิดในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบอำนาจนิยมหรือมีรัฐบาลที่นำโดยทหารในช่วงเวลาที่โลกนะครับอยู่ในช่วงสงครามโดยเฉพาะสงครามเย็นเกิดกรณีการบังคับสูญหายนะครับกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเนี่ยมาหลายครั้งในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยนะฮะการอุ้มหายที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางที่สุดครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในสเปนนะครับในช่วงเวลาระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นะครับคือปี1936ถึง1939ต่อเนื่องจนกระทั่งสิ้นสุดยุคเผด็จการของนายพลฟรังซิสโกนะฮะซึ่งปกครองสเปนตั้งแต่ปี1936ถึง1975นะรายงานของคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินะครับเมื่อปี2013ระบุว่าในช่วงเวลาร่วม40ปีที่นายพลฟรังโกครองอำนาจมีประชาชนนะครับถูกกลุ่มติดอาวุธทั้งที่เป็นองค์กรของรัฐและไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐใช้กำลังนะฮะนำพาตัวจากนั้นก็ถูกสังหารอย่างลับๆและศพเนี่ยถูกฝังในสถานที่ที่ไม่เปิดเผยรวมทั้งสิ้นนะครับ 114,226 คนนะฮะและบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อคือพลพรรคนะครับของกองกำลังที่นิยมระบอบสาธารณรัฐครับนะฮะนี่ปฏิบัติการอุ้มหายที่เช้าโชว์ที่สุดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่อาร์เจนตินานะครับในช่วงเวลาระหว่างปีคศ1976ถึง1983นะครับภายหลังการทำรัฐประหารของนายพลจอร์เก้ราฟาเอลวิเดล่านะครับด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลสหรัฐนะครับเพื่อปราบปรามคอมมิวนิสต์และขบวนการสังคมนิยมนี่แหละนะครับปฏิบัติการนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนของการที่เป็นการปราบปรามนะครับที่รัฐบาลเผด็จการกับที่มีลักษณะพิเศษคือเป็นผสมกับพลเรือนเนี่ยนะครับระหว่างพลเรือนกับทหารรวมกันนะครับเรียกว่า Dirty War นะครับก็คือสงครามสกปรกในสงครามครั้งนั้นกองทัพตำรวจและหน่วยล่าสังหารฝ่ายขวาเนี่ยร่วมมือกันนะฮะในนามพันธมิตรต่อต้านคอมมิวนิสต์อาร์เจนตินาหรือกลุ่ม 3A นะครับ Triple A นะครับอาร์เจนทายเนี่ยนะครับ Argentine Anti-Communist Alliance นะครับก็เปิดปฏิบัติการอุ้มฆ่าฝ่ายต่อต้านรัฐบาลนะครับในฟิลิปปินส์ครับรัฐบาลของเฟอร์นินดานมาร์กอสซึ่งคนไทยรู้จักดีนะฮะชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี1965จากนั้นก็ปกครองประเทศนาน2ทศวรรษจนถึงปี1986ได้เริ่มระบอบเผด็จการพลเรือนโดยใช้กฎอัยการศึกมาตั้งแต่ปี1972ในยุคของกฎอัยการศึกนี้เองเกิดกรณีวิสามัญฆาตกรรมและอุ้มหายคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายซ้ายหรือสมาชิกกลุ่มแบ่งแยกดินแดนมุสลิมหลายร้อยรายนะฮะรายงานการศึกษาชิ้นหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฮาวายเนี่ยระบุว่าบุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหายในยุคของมาร์กอสมีถึง783คนขณะที่ตัวเลขที่คนในฟิลิปปินส์เชื่อเนี่ยก็คืออยู่ที่900ถึง 1,000 รายนะฮะครับก็แหมใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วที่ไม่นับแบบที่สังหารโดยรัฐอย่างเป็นอย่างประกาศโจ่งแจ้งนะอย่างเขมรแดงหรืออะไรอย่างนี้ นี่ไม่นับนะอันนี้เฉพาะที่แบบรัฐไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบด้วยไม่ยอมรับไม่ยอมรับแต่ว่าโดยกองกำลังจัดตั้งของรัฐบ้างหรือว่าโดยมาเฟียที่รัฐสนับสนุนบ้างไปกระทำก็ไม่แปลกในกรณีของฟิลิปปินส์จึงมีอยู่เลยดูเตเต้เนี่ยบอกให้ใครอะไรนะฮะจับคนหรือว่าไปเห็นคนค้ายาเสพติดก็สามารถเอาปืนยิงได้และให้รางวัลด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นสปอนเซอร์กันแบบหนึ่งนะครับ